بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليمبسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويلAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่มาเรียนกุรอานกันทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้ก็หลังจากหยุดไปนะครับ2สัปดาห์วันนี้ก็กลับมานะเรียนกันตามปกติหลายๆท่านก็อาจจะติดภารกิจวันนี้เป็นวันเด็กด้วยนะหลายๆคนก็พาลูกพาหลานไปล่าของรางวัลกัน เออนะข้อความสุขของเด็กๆนะครับมันมีวันเด็กแล้วก็วันผู้ใหญ่ไม่มีนะวันสวมีไหม ส่วนความสุขของสวนี่ก็คือการได้เรียนศาสนาการที่ไม่ได้ฟังศาสนาเนี่ยมันเหมือนกับมันขาดอะไรไปสักอย่างหนึ่งในชีวิตนะช่วงที่ผมไปอยู่ที่นู่นเนี่ยก็เหมือนกับอยู่เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งนะคือวันนึงไม่ต้องทำอะไรเนี่ยหมายถึงว่ากินข้าวแล้วก็ละหมาดทำความดีอยู่งั้นแหละหาเวลาเดินไปฮารอมแล้วก็นั่งอ่านกุรอานไปคนเขาอยากไปมันสงบไงแต่กลับมาเนี่ยมันไม่ได้แล้วต้องทำงานมีงานทำใช่ไหมอยู่นู่นก็พักผ่อนนะครับแล้วก็ทำอิบาดะห์อย่างเต็มที่เลยนะก็ฮัมดุลิลละห์แล้วก็พี่น้องฝากดูอาไปนะผมเนี่ยพกใส่ไอ้กระเป๋าเล็กไปเลยละหมาดเสร็จผมก็เอามาอ่านจนอาหรับมันถามว่าเอาโพยอะไรมาเนี่ยคือบอกดูอาเพราะตอนหลังผมโพสต์ลงในอินเทอร์เน็ตว่าดูอาเนี่ยพี่น้องฝากมาเนี่ยผมขอให้ตลอดเลยนะปรากฏว่ามีพี่น้องบอกว่าอ้าวอาจารย์ไม่บอกคราวนี้เม้นอีกมาเป็นร้อยข้อเลยมึงขอกันเต็มไปหมดเลย นะก็อัลฮัมดุลิลละห์นะก็ถือว่าได้เสร็จสิ้นภารกิจนะครับแล้วก็รับอามานะห์ของพี่น้องมาก็ไปขอให้นะส่วนการขอดูอาเนี่ยให้รู้แบบนี้นะครับว่าอัลลอฮ์ทรงตอบรับอย่างแน่นอนเราเชื่อมั่นแบบนี้นะแต่การตอบรับของอัลลอฮ์เนี่ยมี3รูปแบบแบบแรกก็คือขอแล้วได้เลยอัลฮัมดุลิลละห์ขอวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยมาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อันที่2ขอแล้วช้าเป็นการประวิงเวลานะซึ่งอันเนี้ยอัลลอฮ์จะดูทดสอบพวกเราว่าเราเนี่ยมั่นคงในการขอดุอามากแค่ไหนบางคนขอไปได้ปีนึงเลิกขอแล้วนั่นแหละรีบเร่งอย่ารีบเร่งในการที่จะไปเร่งรัดกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์เนี่ยทรงรู้ดีว่าอะไรเหมาะกับเราบางอย่างเนี่ยเร็วเนี่ยอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้บางคนขอให้ขายที่ได้ปรากฏว่าอีก2วันขายได้อีกคนนึงขออัลลอฮ์ยังไม่ให้อีก10ปีเพิ่งขายได้ราคาเพิ่มเป็น20เท่ากลายเป็นดีกว่าไอ้นั่นใช้หมดไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้กลายเป็นเศรษฐีเลยขายได้เร็วแต่ราคาถูกอีกคนหนึ่งอีก10ปีกว่าจะขายได้ราคาขึ้นมหาศาลนะเห็นไหมตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าขออีกอย่างหนึ่งอัลลอฮ์เปลี่ยนให้อีกแบบหนึ่งดีกว่าบางคนขอลูกหลานอัลลอฮ์ไม่ให้ลูกหลานแต่ให้สุขภาพมาให้มีเวลาในการทำอิบาดะห์มากขึ้นก็อันนี้ก็คือสิ่งที่เราไม่ทราบว่าอัลลอฮ์จะให้อะไรแต่แน่นอนว่าเราได้อยู่แล้วนะครับ
คราวนี้เราก็มาอ่านกันต่อนะในอายะที่102ในซูเราะห์อาลอิมรอนซึ่งอายะนี้จะคุ้นหูมากเพราะว่าในคุตบะห์เนี่ยเขาก็จะยกกันบ่อยนะครับแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายที่แท้จริงของมันเดี๋ยววันนี้เรามาทำความเข้าใจนะในอายะที่102 103แล้วก็มีเวลาก็อ่านไปเรื่อยๆนะ เดี๋ยวเริ่มต้นที่ฟาติฮะก่อนนะครับพร้อมนะอัจยาพร้อมเปล่าพร้อมนะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมالحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدينإياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيمصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمينอามีนเริ่มต้นที่อายะห์102นะอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรเราะญีมยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติฮولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و ต่ออันนี้หนึ่งนะ ولا تفرقوا นะไม่อ่านกูนนะถ้าเราไปใส่ตัวนูนเข้าไปข้างหลังปั๊บกูเฉยๆเลยกูแค่นี้แหละหยุดแค่นี้วะลาตะฟารรอกูคือถ้ามันมีนูนอยู่ข้างหลังมันจะอ่านว่ากูนมีตัวนูนนะกูนแต่นี้มันไม่มีมันเป็นแค่ตัววาวอย่างเดียวก็คือตะฟารรอกูอีกรอบหนึ่งวะตะซิมูบิฮับลิลลาฮิจะมีอาวะลาตะฟารรอกูว
วะซกุรูนิมะตัลลอฮิอะลัยกุมอิซกุนตุมอะดาفألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون มาดูความหมายนะครับยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูอัลลอฮ์ทรงเรียกบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วทั้งหลายโอ้บรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายอิตตะกุลลอจงยำเกรงอัลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์ฮักกอตุกอติอย่างแท้จริงเถิดคราวนี้คำถามละอะไรคือความหมายของคำว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงอะไรคือความหมายคำว่ายำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงได้มีรายงานมาจากอบีฮาติมได้รายงานมาจากท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮูได้กล่าวเกี่ยวกับพระดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเขาได้กล่าวว่าให้เชื่อฟังโดยไม่ฝ่าฝืนความหมายแรกนะคำว่ายำเกรงอย่างแท้จริงก็คือต้องตออัตเชื่อฟังต่ออัลลอฮ์โดยไม่มีการฝ่าฝืนต่อพระองค์ต่อมาอันที่สองคุณลักษณะที่สองสำหรับคนที่ยำเกรงอย่างอัลลอฮ์อย่างแท้จริงก็คือให้ลำลึกถึงอัลลอฮ์โดยไม่ลืมไม่ลืมอัลลอฮ์ชีวิตของเขาเนี่ยได้สิ่งที่เป็นความดีอัลฮัมดุลิลละห์จะขอบคุณอัลลอฮ์หมดเลยทุกครั้งที่เขาได้รับความดีงามใดๆก็แล้วแต่แม้เพียงเล็กน้อยเพียงแค่ในรายงานบอกนะเพียงแค่เดินๆอยู่เนี่ยสมมติแดดมันร้อนๆนะฮะยาเดินร้อนๆอยู่พอเดินไปปั๊บไปเจอต้นตะขบพอต้นตะขบปั๊บมันมีอะไรอยู่มีเงาพอไปยืนอยู่ใต้ต้นตะขบใต้ร่มเงาปั๊บอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วเมื่อกี้เดินมาร้อนๆมาเจอต้นตะขบเป็นเงาชีวิตของผู้ศรัทธาเนี่ยจะขอบคุณอัลลอฮ์แม้กระทั่งร่มเงาที่มันมาบังแดดนะไปเดินอยู่แล้วก็มีชายคาอยู่ไปหลบชายคาก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะเขาจะไม่ลืมอัลลอฮ์เลยและต่อมาเมื่อเขาไม่ลืมอัลลอฮ์เขาก็จะกลายเป็นคนที่ขอบคุณอัลลอฮ์อยู่เสมอโดยที่ไม่เนรคุณนี่ไงนี่คือความหมายแรกของคำว่ายำเกรงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงซึ่งสายรายงานนี้เป็นหะดีษเมากูฟก็คือไปสุดอยู่ที่ซอฮาบะห์ก็คืออับดุลลอฮ์บินมัสอูดเป็นคนอธิบายนะอับดุลลอฮ์บินมัสอูดเป็นคนอธิบายคำว่าฮักกอตุกอติต่อมาอีกความหมายหนึ่งมีรายงานจากท่านอานัสบินมาลิกได้กล่าวว่าบ่าวจะยังไม่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงจนกว่าอะไรลิ้น
วงเล็บปากตกลงปากหรือลิ้นดีมันก็ต้องคู่นั่นแหละนะเพราะเวลาที่เราจะพูดได้เนี่ยมันต้องมีลิ้นเป็นส่วนประกอบและเช่นเดียวกันถ้าเราไม่มีชัฟเฟเตนชัฟเฟเตนก็คือริมฝีปากทั้งสองเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะงับคำได้นั้นลิ้นกับปากนี่คือเป็นอวัยวะที่ต้องสอดคล้องกันบางรายงานก็ใช้คำว่าลิ้นบางรายงานก็ใช้คำว่าปากก็อันเดียวกันนั่นแหละก็คือใช้ในการพูดใช่ไหมในการพูดคุยอับดุลลอฮ์ท่านอานัสบินมาลิกบอกว่าคนเราเนี่ยจะยังไม่แกมเกงต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงจนกว่าปากและลิ้นของเขาเนี่ยจะถูกเก็บเข้าคลังงงไหมเก็บเข้าคลังหมายถึงเขาจะเป็นคนที่สงบปากสงบคำไม่พูดเยอะในเรื่องที่ไม่ได้มีสาระแต่ประการใดนะพูดง่ายๆว่าจะพูดต่อเมื่อเกิดประโยชน์เท่านั้นนะเพราะว่าสาเหตุของการตกนรกมากที่สุดไปดูในคนที่อยู่ในนรกนะไปสังเกตละสาเหตุที่ทำให้ตกนรกมากที่สุดนบีบอกประการแรกก็คืออัลฟัมปากนี่แหละทำให้ตกนรกเยอะที่สุดใช่ไหมอันที่สองอัลฟาร์จอวัยวะเพศซินาคนที่ผิดประเวณีนี่แหละเยอะจนเป็นสาเหตุทำให้อะไรตกนรกผิดลูกผิดเมียนี่ล่าสุดรองนายกรัฐมนตรีอะไรก็ไม่รู้ฟ้องกันกระจายไปหมดนะมีครอบครัวแล้วก็ไปยุ่งกับเขานะอันนี้ในมุมของอิสลามก็คือไม่ทำการนิกะห์ให้ถูกต้องนะครับนะแต่ถ้านิกะห์แล้วก็ถือว่าเป็นสามีภรรยาถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลามเราคราวนี้ดังนั้นท่านอนัสซึ่งบอกว่าคนที่ยำเกรงต่ออัลเลาะห์เนี่ยจะเป็นคนที่สงบปากสงบคำพูดน้อยพูดไม่มากและพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์เท่านั้นนะนี่คือสองความหมายอีกความหมายหนึ่งท่านอุบัยบินกะอับกับท่านอุมัรบินคอตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุอธิบายแบบชาวบ้านชาวบ้านนะท่านอุบัยท่านอุมัรถามท่านอุบัยว่าอะไรคือความหมายความว่ายำเกรงนะอุบัยก็เลยถามกลับกับท่านอุมัรว่าท่านอุมัรครับเวลาที่ท่านเดินไปแล้วไปเจอทางที่มันเต็มไปด้วยกับอันตรายมีหนามอยู่มีเศษแก้วอยู่เนี่ยเวลาเราจะเดินผ่านเนี่ยจะทำยังไงบางคนบอกอาจารย์เราก็เดินทางอื่นดิอันนี้บังคับเดินเปรียบเสมือนในดุนยานี่แหละถามว่าในดุนยาเราเนี่ยไม่เจออุปสรรคเลยเหรอเป็นไปได้ไหมไม่เป็นไปไม่ได้นะพ่ออัลเลาะห์บอกแล้วว่าทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยต้องเจอบททดสอบยังไงก็เจออยู่แล้วนั้นเปรียบเสมือนหนทางในเราเดินอยู่บนดุนยาเนี่ยมันมีขวากหนามระอยู่ตามทางคราวนี้เวลาจะเดินผ่านหนามผ่านเศษแก้วอันตรายเนี่ยจะทำยังไงประการแรกเลยก็คือจะต้องตื่นตัวตลอดคำความหมายแรกนะคือตื่นตัวตลอดหมายถึงตื่นตัวในการทำอิบาดะห์ขยันในทางการอิบาดะห์ไม่ทำเป็นเรื่องปกติโอ้ยฉันทำมาเยอะแล้วอัลลอฮ์พอบอกเรียนศาสนาอัลลอฮ์เรียนมาตั้งนานแล้วเรียนตั้งสมัยตอนเป็นเด็กละไม่กระตือรือร้นไม่ตื่นตัวเรื่องศาสนาต้องตื่นตัวประการที่สองต้องระมัดระวังเวลาที่เราจะวางเท้าแต่ละเท้าย่างก้าวเนี่ยต้องคิดแล้วว่าวางไปแล้วเนี่ยจะโดนหนามตำไหมสังเกตแล้วสังเกตอีกว่าไอ้ที่เราจะวางลงไปเนี่ยมันมีอันตรายไหมถ้าเรามีสองคำนี้นั่นแหละคนคนนั้นคือยำเกรงเวลาจะดำเนินชีวิตในดุนยาเนี่ยเขาจะตื่นตัวในการทำความดีและระมัดระวังในสิ่งที่เป็นความชั่วไม่ให้เข้ามาใกล้นะแล้วก็ควบคุมอารมณ์ให้อยู่ในความเหมาะสมในที่ของมันนะครับอ่ะนี่ก็คือความหมายอัลลอฮ์บอกต่อว่าวะลาตามูตุนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนและพวกเจ้าเนี่ยจงอย่าตายเป็นอันขาดจงอย่าตายเลยแต่ถามว่าเราเนี่ยไม่ตายได้ไหมไม่ได้สิแปลว่าอะไรเอ้าตกลงไม่ให้ตายแล้วทำไมอัลลอฮ์กำหนดให้เราตายล่ะในเมื่ออัลลอฮ์บอกว่าอย่าตายเป็นอันขาดหมายความว่าอะไรครับวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนเว้นแต่อิลลาวะอันตุมมุสลิมูนพวกท่านเนี่ยจะเป็นมุสลิมเท่านั้นอย่าได้ตายจนกว่าพวกท่านนั้นจะเป็นมุสลิมเท่านั้นตรงนี้พระดำรัสของอัลลอฮ์ที่บอกแบบนี้เนี่ยคือพวกท่านต้องระมัดระวังและก็รักษาอิสลามหมายถึงความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยให้อยู่ในสภาพ
ที่ดีเสมอเตรียมพร้อมเสมอและก็ทำให้ตัวของท่านเนี่ยปลอดภัยเป็นที่สุดอะไรที่สุ่มเสี่ยงต่อการที่เราจะสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเนี่ยต้องออกห่างให้หมดเลยเพื่อที่ท่านจะตายในอิสลามอามิดนาบินอีมานอะฮยาอะฮยานบินอีมานหมายถึงให้มีชีวิตด้วยกับอีมานแล้วก็ตายด้วยกับอีมานและโดยทั่วไปแล้วอัลลอฮ์เนี่ยทรงให้คนเราเนี่ยมีชีวิตด้วยสิ่งหนึ่งและตายบนสิ่งนั้นและใครก็ตามที่ตายด้วยกับสิ่งนั้นเนี่ยเขาก็จะถูกฟื้นคืนชีพมาด้วยกับสิ่งนั้นแปลว่าอะไรถ้าเราตายบนความดีตายบนอิสลามเราก็ฟื้นมาในแบบที่เป็นอิสลามเป็นมุสลิมเมื่อกี้ฮัจญะห์ท่านหนึ่งถามว่าคำว่าฮุสนุลคอติมะคืออะไรอัลลอฮุมะอินนานานัสอาลูกันฮุสนุลคอติมะโอ้อัลลอฮ์โปรดประทานให้กับเรานั้นได้พบเจอฮุสนุลคอติมะบั้นปลายชีวิตอย่างสวยงามคอติมะนี่คอต่ำนี่แปลว่าปิดประหนึ่งแล้วเวลาสมัยก่อนที่เขาจะส่งจดหมายเนี่ยเขียนเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีการลงคล้ายๆเป็นน้ำยาอะไรสักอย่างเนื้อเป็นยางอ่ะแล้วก็ใช้ตัวประทับคอต่ำแปะลงไปสุดท้ายละแก้ไขอะไรได้ไหมเนี่ยแก้อะไรไม่ได้แล้วนะนี่คือพอประทับตาปั๊บเนี่ยมันปิดผนึกละเช่นเดียวกันชีวิตของเราเมื่อตายไปแล้วเนี่ยจะกลับมาแก้ไขตอนที่มีชีวิตไม่ได้แล้วขอให้เราสิ้นชีวิตในสภาพที่สวยงามฮุสนุนแปลว่าสวยงามคือตายบนความดีนั่นแหละมีกี่คนนึงเนี่ยนะที่ล่าสุดเนี่ยไปทำฮัจญ์กับไปทำอุมเราะห์กับฉันอยู่คนละแซกันแต่ว่าพักที่เดียวกันแกมาเสียชีวิตที่มะดีนะห์และได้ฝังบะเกียะด้วยนะกี่คนเนี่ยได้ฝังบะเกียะส่วนหนึ่งของการที่จะได้รับแบบนี้เนี่ยฉันก็คุยกับอาจารย์อาดัมขออนุญาตเอ่ยชื่อนะเพราะว่าอาจารย์อาดัมเป็นแซอีกกะกีคนเนี่ยเป็นลุงอาจารย์ดำเขาบอกกีคนเนี่ยตอนที่อยู่มาดีนะเนี่ยตอนที่ขอโทษจะอยู่มักกะกับฉันเนี่ยไม่เคยบ่นอะไรเลยอาหารไม่พอไม่เป็นไรฉันเดี๋ยวหาตรงไหนกินอากาศหนาวไม่บ่นคนแน่นไม่บ่นไม่ทะเลาะกับใครไม่อะไรกับใครพูดน้อยและผมเชื่อว่าหนึ่งในดูอาก็คือขอให้กีนั้นได้จบชีวิตอย่างสวยงามและสุดท้ายอัลลอฮ์ก็ให้รางวัลแก่กีคนนี้ก็คือมาเสียชีวิตที่เมืองมะดีนะห์ไม่ได้สายมักกะฮ์ด้วยนะขึ้นรถมาแล้วก็สั่นพอสั่นทั้งตัวก็อุ้มลงรถมาขึ้นที่นอนพอถึงที่นอนก็ล้มแล้วก็หมดลมไปเลยหมดลมง่ายๆเลยนะก็พบกับจุดจบที่ดีก็เยอะแล้วแหละน่าจะ60น่าจะ70 80ขอมาอัพที่จำอายุไม่ได้อายุเยอะแล้วครับแต่กีคนเนี่ยไม่ค่อยจะสนทนากับใครเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ค่อยฟุ้งเท่าไหร่ไงแกก็ทำอิบาดะห์ของแกคนเงียบๆนะแต่ก็เจอก็ทักทายมารยาทดีนะแต่ว่าก็พูดถึงว่าคนคนหนึ่งจะพบกับจุดจบที่ดีได้เนี่ยชีวิตเขามันต้องมีอาลามัตหนึ่งในนั้นก็คือการที่ทำให้ปากของเขาเนี่ยสงบปากสงบคำอันนี้เตือนตัวเองด้วยนะต้องพูดเฉพาะเรื่องที่เป็นประโยชน์นะอ๋อไม่แน่เหมือนกันแหละอาจารย์เพราะว่าเป็นมนุษย์นะงั้นเตือนตัวเองด้วยนะครับก็คือขอให้เราเนี่ยพบจุดจบที่ดีดังนั้นเราจะไม่สามารถตายเป็นอื่นได้เลยต้องตายในสภาพที่เป็นมุสลิมเท่านั้นเพราะเราจะถูกฟื้นคืนชีพในสภาพที่เราตายแบบไหนแล้วก็ฟื้นคืนชีพแบบนั้น ขออัพนะอิหม่ามอะห์มัดได้รายงานมุจาฮิดมาจากมุจาฮิดนี่เป็นตาบีอีนนะครับว่าแท้จริงเนี่ยมีคนกำลังตะวาฟอยู่ที่ใบตุลลอขณะนั้นอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอายุเยอะแล้วถือไม้เท้าอยู่และเขาก็กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ได้กล่าวเกี่ยวกับอายะห์นี้ยังไงหมายถึงอับดุลลอฮ์อิบนุอับบาสอธิบายเกี่ยวกับอายะห์นี้อย่างไรนะก็ฟังมาจากท่านนบีนั่นแหละรายงานมาเป็นทอดๆนะปรากฏว่าท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสบอกว่าโอ้ผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงและพวกท่านจงอย่าตายนอกจากในฐานะที่เป็นมุสลิมเท่านั้นเนี่ย
ท่านได้กล่าวว่าถ้าแม้หยดหนึ่งจากต้นซักกูมซักกูมนี่ต้นไม้ในนรกต้นไม้ในนรกนะขอดูอายะห์ให้ได้เจอแล้วกันขอให้ห่างไกลต้นซักกูมน่าเกลียดแล้วก็มีหนามแหลมคมทรมานนี่อาหารชาวนรกด้วยซักกูมเนี่ยเป็นต้นไม้ในนรกถ้าเกิดอัลลอฮ์เนี่ยให้ต้นซักกูมนี่นะน้ำมันน่ะน้ำที่อยู่ในต้นซักกูมอ่ะยางของมันเนี่ยหยดลงมาในโลกของเราสักหยดเดียวพอมันจะทำให้ความขมเนี่ยต้นไม้ในนรกพอน้ำของมันเนี่ยหยดลงมายางของมันหยดลงมาในดุนยาเนี่ยแผ่นดินของอัลลอฮ์ทั้งหมดเนี่ยจะขมหมดเลยหญ้าแย่เนี่ยขมหมดนะแล้วไม่มีอาหารนอกจากต้นซักกูมเท่านั้นปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยนี่คืออันตรายของต้นไม้ในนรกต้นนี้นะแต่อัลเลาะห์ไม่ให้มีอยู่ในดุนยาเรานะถ้าอยู่ในดุนยาเรียบร้อยนะอันนี้เฉพาะในนรกเท่านั้นนะซึ่งเป็นการลงโทษของชาวนรกดังนั้นพอพูดแบบนี้ท่านอับดุลลอฮ์อับบาสบอกแบบนี้ก็คือต้องระวังรักษาให้เราตายในสภาพที่เป็นมุสลิมเท่านั้นนะต่อมาวรรคต่อมานะวะตัสีมูบิฮับบลิลลาพวกท่านทั้งหลายจงยึดฮับบลุนแปลว่าเชือกสายเชือกของอัลลอฮ์จะมีอันแบบพร้อมเพียงกันวะลาตะฟัรกูและอย่าได้แตกแยกกัน คำว่าฮับบลุลลอฮ์หรือว่าฮับบลิลลาฮับบลุลลอฮ์เนี่ยบิฮับบลิลลาคำว่าสายเชือกของอัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงพันธะสัญญาที่มีต่ออัลลอฮ์พันธะสัญญาที่มีต่ออัลลอฮ์คืออะไรอ่ะเวลาที่เราเป็นมุสลิมเนี่ยเรามีหน้าที่ใช่ไหมล่ะต้องปฏิบัติตามเหมือนหน้าที่พลเมืองไทยเนี่ยเราเป็นคนไทยเนี่ยเราจะบอกว่าโอ้ยฉันไม่จ่ายภาษีไม่ได้คุณเป็นคนไทยถ้าเกิดคุณอยู่ในเกณฑ์คุณต้องจ่ายภาษีถึงเวลาเลือกตั้งก็ต้องไปเลือกตั้งขับรถออกไปถนนคุณบอกว่าคุณจะไม่เคารพกฎหมายจราจรไม่ได้เมื่อคุณอยู่ในประเทศไทยคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเช่นเดียวกันคุณกล่าวปฏิญาณตนเป็นมุสลิมคุณก็ต้องละหมาดให้ครบ5เวลาคุณจะต้องทำความดีต่างๆที่อัลลอฮ์นั้นได้บอกเอาไว้นี่คือสายเชือกของอัลลอฮ์นะและคำว่าจงอย่าแตกแยกกันนี้ก็คืออัลลอฮ์ทรงใช้ให้พวกท่านน่ะอยู่กันเป็นกลุ่มห้ามมิให้แตกแยกกันแยกกลุ่มแยกก้อนโดยแบบไม่สร้างสรรค์นะบอกก่อนถ้าสร้างสรรค์ไม่เป็นไรบางคนเนี่ยอยู่ด้วยกันละแต่ว่ามีงานศาสนาที่จะต้องไปทำอีกที่นึงฉันขอแบ่งคนไปทำงานศาสนาอีกที่นึงอันนี้ไม่ว่ากันไม่ได้แตกแยกกันแต่แตกแยกกันในหมายความว่าไงมองหน้ากันไม่ติดขัดผลประโยชน์กันทะเลาะกันแยกสุรากันอย่างไรเงี้ยรุมหมาดกันไม่ได้นะซึ่งคนละความหมายกับคำว่าฟุรกอนกุรอานมีความหมายหนึ่งฟุรกอนอันนี้หมายถึงแยกระหว่างความผิดความชั่วอันนี้ต้องแยกกันอยู่แล้วอีกกลุ่มหนึ่งเขากินเหล้าอีกกลุ่มหนึ่งเรากำลังอ่านกุรอานอ๋อรวมกันเลยจ้ะเดี๋ยวกินเหล้าเสร็จค่อยไปอ่านกุรอานไม่ได้นี่ต้องแยกกันอยู่แล้วแต่กำลังพูดถึงพวกเราเป็นพี่น้องกันนี่แหละหลักศาสนาด้วยกันนี่แหละแต่เป็นไงแยกกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะไม่เป็นพี่น้องกันดังนั้นการทะเลาะเบาะแว้งนี่แหละครับจึงทำให้ความเข้มแข็งในอิสลามของเราเนี่ยมันถูกสั่นคลอนศัตรูใดไม่น่ากลัวเท่ากับศัตรูภายในพี่น้องรู้ไหมว่าในยุคหลังๆเนี่ยที่ความยิ่งใหญ่ในอิสลามของเราเนี่ยมันถูกบั่นทอนลงมาเนี่ยอันเนื่องมาจากมุสลิมแตกแยกกันข้างในทั้งนั้นแหละอันดาลูเซียไปดูได้ศัตรูเขาตีไม่แตกหรอกแต่เขาส่งสปายมายุให้มีหัวหน้าเยอะๆหัวหน้าเริ่มซ้อนกันแล้วไอ้นี่ก็อยากใหญ่นี่ก็อยากใหญ่สุดท้ายลบกันเองพอลบกันเองก็เรียบร้อยนะดังนั้นอิสลามสอนให้มีความรักมีความสามัคคีกันอย่าได้แตกแยกกันให้ใช้ให้อยู่ร่วมกันสามัคคีกลมเกี่ยวกันดังเช่นหะดีษที่บันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมบันทึกโดยอิหม่ามมุสลิมรายงานโดยอบูฮุรอยรออัลลอฮ์บอกว่าขอโทษทีท่านนบีบอกว่าอินนัลลอฮะยัรฎอละกุมซะลาซันแท้จริงอัลลอฮ์เนี่ยพอใจใน3ประการวะยัสคอตุละกุมซะลาซันและอัลลอฮ์ทรงกริ้ว3ประการ
ยารดอและกลุ่มสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์พอพระทัยนั้นหนึ่งอันตะบูดูฮูวะลาตุชริกูบิฮีชัยอันก็คือการที่ท่านเคารพสักการะต่ออัลลอฮ์เพียงพระองค์เดียวและไม่ตั้งภาคีใดๆสำหรับพระองค์ประการที่สองสิ่งที่อัลลอฮ์พอใจวะอันตะตัสีมูบิฮับบะลิลลาฮิจามีเอาวะลาตะฟัรกูการที่บูชันนั้นยึดปฏิบัติตามสายเชื่อของอัลเลาะห์ก็คือปฏิบัติตามคำสั่งของอัลเลาะห์โดยพร้อมเพียงกันและอย่าได้แตกแยกกันนี่ประการที่2ประการที่3ที่ทำให้อัลเลาะห์พงพอพระทัยว่าอันตูนาซีฮูมันวัลลาฮุลลอฮ์อัมรอกุมการที่พวกท่านตักเตือนผู้ที่อัลเลาะห์ทรงใช้เขาปกครองพวกท่านแปลว่าคนที่เป็นโต๊ะครูก็ดีคนโต๊ะอิหม่ามก็ได้นะโต๊ะอิหม่ามแล้วกันโต๊ะแซะโต๊ะอิหม่ามคนที่เป็นหน้าที่ผู้ปกครองเนี่ยถ้าเขาทำผิดทำไงดีเตือนเขาได้ต้องกล้าเตือนนะถ้าคนที่เป็นผู้ปกครองทำไม่ถูกก็ต้องกล้าพูดกล้าเตือนเพราะส่วนใหญ่แล้วที่มันหายนะเพราะอะไรล่ะไม่กล้าเตือนกันกล้าเกรงใจเอาทำดีครับนายดีครับท่านสุดท้ายเละเทะหมดนะส่วน3อย่างที่อัลเลาะห์โกรธกีละวะกอนพูดอย่างนั้นพูดอย่างนี้แต่ไม่ทำพูดเก่งแต่ถึงเวลาทำไม่มีพูดไปเรื่อยเขาเรียกกีละวะกอนพูดไปเรื่อยวะกัสรตุสุอานถามเยอะไม่ได้ถามเพื่อจะทำนะไม่ได้ถามเพื่ออยากทำถามเพื่อจะหาข้อซิกแซกไอ้แบบนี้ล่ะได้ไหมไอ้นี้ได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมตอบไปแล้วว่าไม่ได้อันนี้ก็อยากให้ได้อย่างเดียวเลยถามจนกระทั่งรำคาญถามเยอะนะไม่ได้ถามด้วยกับเป้าหมายที่อยากจะปฏิบัติแต่ถามเพื่อจะหลีกเลี่ยงเหมือนพวกยะฮูดที่เคยถามเรื่องวัว ต่อมาวะอีดออะตุลมานคนที่ทำให้ทรัพย์เสียหายมีทรัพย์แต่ไม่รักษาทรัพย์ทำให้มันเสียหายนะมีทรัพย์ก็ต้องดูแลมันนะครับบริหารมันต่อมาข้ออายะนี้ยังบอกถึงสภาพเดิมที่มะดีนะห์มาก่อนเนี่ยมันจะมีอยู่2เผ่าใหญ่ๆนะก็คือเผ่าอัลส์กับคอสรอชนะคอสรอชกับเผ่าอัลส์นี่เคารพกันมาก่อนเขาเรียกว่าแค้นกันนะฆ่ากันไปฆ่ากันมาอยู่นั่นแหละแล้วก็ยิวเนี่ยที่อยู่ในนั้น3ตระกูลก็แยกกันเป็นคนละพวกด้วยยิวก็รบกันเองยิว2กลุ่มไปช่วยกับคอสรอชอียุมนึงก็อยู่กับอัลส์ยิวก็รบกันเองด้วยส่วนอัลส์นี่เขาพวกนับถือรูปปั้นปรากฏว่าอัลส์กับคอสรอดเนี่ยมารับอิสลามเมื่อรับอิสลามปั๊บไอ้ความที่เคยเป็นศัตรูกันมันเป็นไงหายไปหมดเลยเพราะเป็นพี่น้องกันหมดแล้วลืมหมดเลยไอ้ที่เคยรบกันไว้ที่เคยฆ่ากันไว้เนี่ยตอนนี้ฉันคือพี่น้องกันเนี่ยอัลลอฮ์จึงกล่าวถึงอายะนี้ด้วยก็คือวัสกูรูเนี่ยมาตอลลอจงนึกถึงรำลึกถึงความเมตตาเนี่ยมัดของอัลลอฮ์นะอะไรกุมที่มียังพวกท่านหมายถึงอัลส์รอดคอสรอดอิสกุนตุมอาดาอันครั้งหนึ่งพวกเจ้านี่เคยเป็นศัตรูกันมาก่อนเอากับคอสรอดนี่รบกันไม่มีทีท่าว่าจะประนีประนอมกันเลยเจอกันที่ไหนฆ่ากันที่นั่นเคยเป็นศัตรูกันฟาอัลละฟาไบนะกูลูบิกุมและพระองค์ก็ได้ทรงประสานหัวใจของสองเผ่านี้เอากับคอสรอดประสานด้วยไงด้วยอิสลามไงพอมารับอิสลามก็เป็นพี่น้องกันฆ่ากันได้ไหมไม่ได้แล้วนะฟาสบะตุมบีเนียมติฮีอิควานาและทำให้พวกเจ้ากลายเป็นพี่น้องด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์วะกุนตุมอาลาชาฟาฮุฟรอติมินันนารและพวกเจ้าเนี่ยมกอนเนี่ยก่อนที่ยังไม่รับอิสลามเนี่ยยืนอยู่ที่ปากหลุมแห่งไฟนรกก็แน่นอนไม่ได้รับอิสลามก็แน่นอนอยู่ตรงนั้นแหละอยู่ในหลุมละคือยังไม่ได้เข้าไปในรกนะแต่อยู่ปากหลุมอยู่ประมาณนั้นแหละอยู่ตรงบ่อขอบบ่อลงนรกก็คือยังไม่ตายไงพูดง่ายๆถ้าตายเมื่อไหร่ก็ลงเลยแหละอัลเลาะห์ยังให้โอกาสยังมีชีวิตอยู่พอมารับอิสลามปั๊บไอ้ที่เคยอยู่ริมๆบ่อนรกเนี่ยเป็นไงฟาอันกอซะกุมมินฮาอัลเลาะห์ก็ดึงออกมาช่วยเหลือออกมาให้รอดพ้นจากปากหลุมแห่งไฟนรกนั้นพอมารับอิสลามก็ไม่ได้อยู่ตรงนั้นแหละมาอยู่ตรงปากแล้วนะอัลลอฮ์บอกต่อว่ากาซาลิกาในทํานองนี้แหละยูบัยยินุลลอฮุละกุมอัลลอฮ์ได้อธิบายได้ชี้แจง
ถึงอายาทีฮีอะไรนะบรรดาเครื่องหมายที่ชัดเจนละอัลละกุมตะฮตะดูนหวังพวกพระเจ้านั้นจะได้รับทางนำที่ถูกต้องนะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มชนชาวเมืองมะดีนะห์นะครับซึ่งเดิมก่อนนี้ก็เคยเป็นศัตรูซึ่งกันและกันพอมารับอิสลามก็กลายเป็นพี่น้องกันความเป็นพี่น้องกันเนี่ยพี่น้องเชื่อไหมว่าแม้กระทั่งอันนี้อยู่ในประวัติศาสตร์นะสมมุติถ้าเขามีบ้านอยู่2หลังเนี่ยตอนที่คือรวมถึงความเป็นพี่น้องกันในเผ่ากันแล้วก็มุฮาจิรีนคนที่อพยพมาด้วยอันซอดก็คนที่ช่วยเหลืออยู่เมืองมะดีนะห์อยู่แล้วพอพวกเนี่ยอพยพมาเนี่ยมาแต่ตัวใช่ไหมทิ้งทรัพย์สินหมดแหละอยู่ที่นู่นพอมาที่เนี่ยความที่เป็นพี่น้องกันนะถ้ามีบ้านสองบ้านเนี่ยอีบ้านหนึ่งยกให้อยู่เลยยกขนาดนั้นเลยนะแม้กระทั่งทรัพย์สินก็แบ่งให้แม้กระทั่งครอบภรรยาเนี่ยถ้าบอกว่าสมมติมี4คนใช่ไหมถ้าอยากจะเอาอยากได้ภรรยาคนไหนฉันจะตอลากแล้วก็ให้ท่านด้วยเมื่อก่อนนะเขารักกันขนาดนั้นนะความเป็นพี่น้องเนี่ยนะแต่นี่ก็พูดถึงหัวใจที่เขามองความเป็นพี่น้องกันไม่ได้มองความเป็นศัตรูกันยอมเสียสละของรักของหวงนะในความเป็นพี่น้องนะครับอันนี้พูดถึงความรักระหว่างชาวอันซอรแล้วก็ชาวมุฮาจิรีนคนที่อพยพนะครับอ่ะต่อมาอ่านกันต่อนะอายะห์104 105 106 107 108 109ยาวเลยนะอีรันคอยด์นั่นแหละอีรันคอยด์ไม่ไหววันตะกุมนะวันตะกุมวัลตะกุมมินกุมอุมมะตุยะดะอูนะอิลัลคอยรตรงนี้นะจะมีหน่วงเสียงตรงนูนตายพบมีมนะครับวัลอย่าลืมยกลิ้นด้วยนะวัลไม่ใช่วันนะวัลยกลิ้นวัลยกลิ้นวัลตะกุมอันนี้หน่วงเสียงมีนูนตายพบกาเป็นอิคฟาหน่วงเสียงกุมตรงนี้ไม่หน่วงเสียงนะมีกุมอุมมีมีชัดดาวาจิบุนวุนนะหน่วงเสียงอีกแล้วก็ตุยทำไมอ่านตุยล่ะเพราะมันเข้าไปในยาเป็นอิดกอมานกุนนะอุมมาตุยนวงเสียงด้วยยะดาอูนะอีลัลคอยร์นะครับอีกรอบหนึ่งนะวัลตะกุมมิกุมอุมมาตุยยะดาอูนะอีลัลคอยร์ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ระวังตรงนิดนึงว่ายะมูรูนะอันนี้เป็นตัวอลิฟนะไม่ใช่ตัวอีนนะวายะมูรูไม่ยะถ้ายะปุ๊บกลายเป็นตัวอีนนะวายะมูรูนะก็ไม่มีหน่วงเสียงเลยมันหน่วงเสียงตรงอานิลมูกัรนูนตายพบกาฟนะครับอิคฟานะอีกรอบหนึ่งวายะมูรูนะบิลมารูฟิวายันฮาวนะอานิลมูกัรوَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
ฟารากูนะแค่นี้นะวะลาตะกูนูกัลลาซีนะตะฟารรากูอ่ะอีกรอบหนึ่งนะวะลาตะกูนูกัลลาซีนะตะฟารรากูวะลาตะกูนูกัลลาซีนะตะฟารรากูวะคตะลาฟูมิมบะอ์ดีมาจาهم البينات واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيميوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه ดูให้ดีนะตรงนี้นะครับเยามาตาบะอันนี้ต้องมีก้อนกอละนะตาบะยาวมาตาบะยับยาวมาตาบะยับตรงยัดเนี่ยมันเป็นตัวดอทต้องอัดลมเข้าไปให้เข้าไปในกระพุ้งแก้มยับดูยับดูวูจูฮูวูจูฮูวัตส์วัดซึ่งวัดตรงเนี้ยเป็นตัวดานแหละอันนี้ไม่อัดลมอ่านธรรมดาวัดวัดเลยเหมือนวัดธรรมดาเนี่ยซึ่งยัดอันแรกเนี่ยมันตัวดอทนะส่วนวัดตัวที่สองเนี่ยมันเป็นตัวดานเห็นไหมอย่างนิดหนึ่งนะและไม่มีก้อนกอล่าด้วยเพราะว่ามันมีมันเป็นชัดดามันไม่ใช่สุกูลนะวัตัสวัดดูวูจูคำว่าวูจูเนี่ยตัวฮาอยู่ข้างหลังแล้วอ่านหยุดไปเลยก็คือใส่พ่นลมเข้าไปก็คือวูจูวูจูออกเสียงฮาใหญ่อยู่ข้างหลังด้วยนะซึ่งอันนี้ต้องระวังนิดนึงว่ามันจะมีตัวดอทกับตัวแดนซึ่งอันนี้ต้องให้อ่านให้แตกต่างกันใจเย็นนะไม่เป็นปัญหาเอาให้สุดความสามารถแล้วกันพี่น้องไม่เป็นไรหรอกคนที่ฟังบางทีฟังจากทางบ้านบอกอาจารย์โอ้โหยากเลิกเรียนแล้วไม่เอาอันนี้คือสุดความสามารถก็ฝึกกันนะฉันก็สอนให้เต็มที่ส่วนแต่ละคนลิ้นไม่เหมือนกันอยู่แล้วบางคนลิ้นแข็งบางคนลิ้นอ่อนนะครับก็ว่ากันไปขอให้เกิดความง่ายดายแต่ต้องพยายามสำคัญคือต้องพยายามนะอีกรอบหนึ่งนะยาวมาตาบะยัดดูวูจูฮูวะตัสวัดดูวูจูفَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ สามคำนะนัสตัวซีนพ่นลมนัสฟะอัมมัลลาซีนัสวัดวัดตรงนี้ไม่มีก้อนกอล่านะอ่านชัดไปเลยวัดและก็ดัตตัวตาพ่นลมเหมือนกันดัตวูจูฮูฮุมอีกรอบหนึ่งฟะอัมมัลลาซีนัสวัดดัตวูจูฮูฮุมฟะอัมมัลล
กะฟัรตุมบะดาอีมานิกุมมีมตัวบาอันนี้หนงเสียงขอมาอัพทีไม่ได้ยินไม่ได้หนงเสียงอีกรอบนึงนะมีมตายพบบานะครับอิกฟาชัฟวีคือมีมตายพบมีมันสังเกตง่ายเพราะมีชัดดาแต่นี่มันไม่มีชัดดานะมันก็เลยบางทีเราอ่านลืมไปว่ามันต้องหนงเสียงด้วยนะครับขอมาอัพด้วยนะกาฟารตุมบะดาอีมานิกุมفذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ อันนี้ก็3คําเหมือนกันนะนะบอันนี้มีก้นกอลานะนะบยอบเอาอีกแล้วอัดลมเข้าไปให้หนายอบดอทตัวดอทนะดอทไม่อ่านดัดนะเพราะว่าดัดเป็นตัวดานนะอันนี้ตัวดอตัวดอทต้องอ่านเสียงหนานะครับก็คือนอบขอโทษทีนาบยอบดอทนาบยอบดอทนะต้องระวังนิดนึงนะวะอัมมัลลซีนาบยอบดอทวูจูฮุมففي رحمة الله هم فيها خالدون ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوهاعليك بالحق تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق อีกรอบหนึ่งนะ تلك آيات الله نتلوها عليك بالحقتلك آيات الله نتلوها عليك بالحق จะช้านิดนึงเพราะว่ามีก้นก้นมีชัดดาอยู่เสียงจะหนักกว่านิดนึงนะฮักก่อประมาณนี้นะوَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِوَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ มาดูความหมายอายะที่104วัลตะกุมและจงให้มีขึ้นวัลตะกุมมินกุมจากพวกท่านใครล่ะกับพวกเรานี่แหละมินกุมซึ่งคณะหนึ่งคือกลุ่มหนึ่งนั่นแหละให้มีคนกลุ่มหนึ่ง
ทำยังไงอุมมะตุยยะดาอูนาอิลัลคอยรเชิญชวนไปสู่ความดีงามคือฟังอายะนี้แล้วเนี่ยอายะนี้เนี่ยเป็นอายะยอดฮิตสำหรับกลุ่มญะมาอะห์ญะมาอะห์ตับลีกนะก็หมายถึงเขาก็จะใช้เป็นกลุ่มเขาใช้คำว่ากลุ่มเลยก็คือกลุ่มคนที่รวมตัวกันนะแล้วก็เดินไปมีผู้นำมีอามีดแล้วก็เดินมาแล้วก็มาเคาะประตูแล้วก็บอกว่าบางยีไปละหมาดที่สุเรานะเขามองว่านี่แหละจากอายะห์นี่แหละก็คือนี่ไงอัลลอฮ์บอกให้มีกลุ่มนึงแล้วก็มีการเดินเท้าด้วยนุสรอเขาเรียกนุสรอคือการช่วยเหลือก็เดินเท้าไงอ่ะเดินเท้าจากใต้อ่ะหรือว่าเดินมาขึ้นมากรุงเทพไปมาเนี่ยขอมาอัพในรูปแบบเนี่ยเหมือนกับอีกประเภทหนึ่งที่เขาเดินแล้วก็ว่ากันไปคือจริงๆแล้วเนี่ยการความหมายตรงนี้คืออะไรความหมายตรงนี้คืออะไรหมายถึงพวกเราทุกคนเลยครับเป็นคำสั่งให้ไม่ใช่แค่ปฏิบัติอิสลามอย่างเดียวแต่ต้องทำหน้าที่ในการเรียกร้องเชิญชวนให้คนเนี่ยมาสู่อัลลอฮ์ง่ายที่สุดเลยก็คือคนในครอบครัวเช่นคนเป็นสามีเนี่ยตื่นมาก่อนเรียกใครเรียกภรรยาสิถ้าภรรยาตื่นก่อนก็เรียกสามีเราตื่นกันทั้งคู่สามีภรรยาเรียกลูกทำอะไรเรียกลูกมาทำอะไรกินข้าวเหรอละหมาดเนี่ยง่ายสุดไหมล่ะให้มีคนก็หมายถึงในบ้านเราจะต้องมีสักคนนึงแหละที่เอารู้เอาชี้ในการใช้ให้ทำความดีแต่สมมติในบ้านเรานี่นะไม่มีใครสักคนนึงเลยไอ้ลูกก็นั่งดูดบุหรี่อยู่หน้าบ้านขอโทษไอ้ตัวมาก็เปิดเพลงเกาหลีเต้นกันไปไอ้บางเดินมาก็ดูมวยเฮ้ยเว้ยเรียบร้อยพี่น้องไอ้บางไปเดินอยู่ข้างนอกถามว่าสุดท้ายเนี่ยคำสั่งในการเรียกร้องเชิญชวนสู่อัลเลาะห์อยู่ตรงไหนอ่ะคือบางคนไปมองเรื่องไกลเลยเฮ้ยพวกเรารวมตัวกันนะเดี๋ยววันนี้เดินมาอ่อนนุชไปเรียกคนให้มาละหมาดแต่ปรากฏในบ้านเนี่ยลูกยังไม่ละหมาดเลยภรรยาที่บ้านยังไม่คุมหัวเลยแต่แล้วสุดท้ายเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจก่อนว่าท่านนบีของเราเนี่ยไม่เคยที่จะทอดทิ้งครอบครัวเลยท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าบุคคลใดอ่ะที่เราจะต้องทำดีเป็นอันดับแรกเลยคนในบ้านเรานี่แหละคนในครอบครัวเนี่ยเหนื่อยเพื่อครอบครัวนะแต่ไม่ใช่เหนื่อยกับคนอื่นแต่คนในครอบครัวไม่เหนื่อยเลยไม่ใช่ต้องเหนื่อยกับคนในครอบครัวก่อนนะแล้วก็คือการเรียกร้องตรงนี้เริ่มต้นจากคนใกล้ชิดก่อนเพราะท่านนบีของเราเนี่ยเริ่มต้นในการพอรับวะฮีมาปั๊บวันที่ลงมาจากถ้ำฮิรอเนี่ยถามว่ามาบอกใครคนแรกเลยเมียไงภรรยาไงท่านหญิงคอดียาบินตี้คอยลิดไปคนอื่นไหมไม่ต้องท่านนบีมาถึงก็เล่าให้ภรรยาสุดที่รักฟังเลยท่านหญิงคอดียาเลยหลังจากนั้นท่านอาลีบินอบีตอเลบพ่อนี่ละลูกพี่ลูกน้องคนใกล้ชิดเด็กคนแรกสุดท้ายแล้วก็คนที่เป็นสหายของท่านที่ใกล้ชิดของท่านก็คือท่านอบูบักเริ่มต้นกับคนที่ใกล้ที่ก่อนใกล้ตัวก่อนดังนั้นคำสั่งตรงนี้ไม่ได้หมายถึงคนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเท่านั้นหมายถึงทุกคนนั่นแหละแต่รูปแบบในการเรียกร้องเชิญชวนจะต่างกันตัวอิหมัมนี่งานเขาใหญ่กว่าเราเพราะหมายถึงทั้งมุกเกมตัวอิหมัมนี่หน้าที่โดยตรงเลยนะเดินไปเจอคนสูบบุหรี่เนี่ยในมุกเกมนะสมมติในมุกเกมเนี่ยอิหมัมรับต้องบอกในสุเราเนี่ยยังตั้งวงดูดบุหรี่กันอยู่ข้างหลังสุเราเนี่ยตัวอิหมัมทำเป็นรู้ไม่ชี้ไม่ได้แต่เราคนนอกเนี่ยเราบอกได้ในฐานะเพื่อนกันก็บอกกันได้อ๋อมัมโดดุยจากจ้าตรงนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงอัลลอฮ์เนี่ยได้ใช้ให้พวกเราทุกคนเลยนะเรียกร้องสู่คำสั่งใช้ต่ออัลลอฮ์และตอนฮากบอกหมายถึงบรรดาผู้บรรดาซอบะห์บรรดาผู้ที่ต่อสู้และบรรดานักปราชญ์จุดมุ่งหมายของอายะห์นี้ก็คือให้มีคณะหนึ่งจากประชาชาติเนี่ยลุกขึ้นมาดำเนินการในเรื่องนี้ถึงแม้ดังกล่าวนั้นจะเป็นเรื่องจำเป็นแก่ทุกคนแล้วก็ตามดังเช่นปรากฏ
ในหะดีษของซอฮีฮ์บุคอรีซอฮีฮ์มุสลิมที่บอกว่ามันรออามิงกุมมุนกอรอนผู้ใดที่อยู่ที่พวกเจ้าเนี่ยเห็นสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จงเปลี่ยนแปลงมันด้วยกับมือของเขาถ้าเขาไม่มีความสามารถก็เปลี่ยนด้วยกับลิ้นของเขาถ้าเขายังไม่มีความสามารถอีกก็เปลี่ยนด้วยกับหัวใจของเขาคำว่าหัวใจแปลว่าดุอาและก็เอาหัวใจออกห่างไม่เข้าไปสังคยานากับพวกเขาเอาใจออกห่างด้วยนะแล้วก็ขอดุอาวะซาลิกะอัฎฟุลอีมานดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นอีมานที่อ่อนแอที่สุดแล้ววะไลซะวะรออซาลิกะมินัลอีมานฮับบะตุคอร์เดลหลังจากนั้นแล้วก็ถือว่าอีมานเนี่ยไม่มีเลยเท่ากับเม็ดเมล็ดพืชหมายถึงว่ามีอยู่นิดหน่อยจ๋ามีอะไรกันไหมจ๊ะอ๋อไม่มีอะไรกันนะอ๋อคุยกันปรึกษากันได้นะคืออย่างนี้เล่าพี่น้องฟังสักนิดหนึ่งในการที่จะทำงานศาสนาเนี่ยนะครับคือมันเหมือนกับไปทางโน้นก่อนหมายถึงว่าไปทางร้อยทางศาสนา 100% แล้วกับคนเบื้องหลังจะเป็นยังไงไม่ได้นะหลักการศาสนาของเราเนี่ยมีคนนั่งคุยกันคนที่เขาออกยามาตะบลิกเนี่ยขอมาอัพทีเขาบอกว่าหลักฐานในการทิ้งลูกเนี่ยทิ้งเมียเนี่ยมีนะฉันบอกมีด้วยเหรอวะไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิมีด้วยเหรอหลักฐานที่มีบอกอ๋อก็นบีบรอฮีมไงนบีบรอฮีมเอาพนางฮายัดมาปล่อยเอาไว้มาทิ้งเอาไว้อ้างนบีบรอฮีมเอาพนางฮายัดมาทิ้งเอาไว้ที่มักกะห์แล้วดูดิไม่มีน้ำด้วยไม่มีอาหารด้วยเป็นทะเลทรายเลยแล้วก็ไปเลยกลับไปที่ปาเลสไตน์เนี่ยอันนี้เรื่องจริงแต่ว่าเอามาเป็นหลักฐานทิ้งลูกทิ้งเมียฉันบอกว่ามานี่บางยีมานี่สมองไปหมดแล้วไปดูใหม่สิและนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีพนางซาร์ออยู่ก็อยู่อีกบ้านหนึ่งแต่เหตุที่อะไรที่ท่านนบีเนี่ยเอาพนางฮัจญ์มาเนี่ยเพราะเป็นคำสั่งของอัลเลาะห์เพื่ออะไรล่ะเพื่อพิสูจน์อีมานของตัวนบีอิบรอฮิมถูกทดสอบหลายเรื่องนะหนึ่งเรื่องเนี้ยเรื่องแรกเลยอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องเชือดลูกตกลงนี่ต้องเอาลูกมาเชือดด้วยไหม ถ้าจึงเป็นคอลีลุลลอฮ์เป็นคนที่ใกล้ชิดต่ออัลเลาะห์แต่แน่นอนว่าคำสั่งของอัลเลาะห์นั้นย่อมมีฮิกมะห์ในตัวอยู่แล้วดังนั้นจึงเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่ทำฮัจญ์กันเนี่ยทุกวันเนี่ยน้ำจำๆอย่างเงี้ยก็มาจากพระนางฮัจญ์นี่แหละแต่ไม่ได้เป็นหลักฐานปัจจุบันนี้ว่านี่ไงให้เราทิ้งก็กลับไปดูนบีมูฮัมหมัดของเราสิว่าท่านนบีมูฮัมหมัดของเราเนี่ยมีไม่กลับบ้านเนี่ยละมาเสร็จแล้วกลับบ้านมาอยู่กับภรรยานะยกเว้นไอ้กรณีที่ต่อไปทำสงครามในอีกเรื่องนึงถึงจะไปแต่ว่าถ้าอยู่เมืองปกติอยู่เมืองมะดีนะห์เนี่ยท่านนบีไปหาภรรยาตลอดอยู่กับภรรยาตลอดไม่ได้ออกทิ้งลูกทิ้งเมียไปดังนั้นเวลาจะอ้างเรื่องศาสนาเนี่ยอย่าเอาเรื่องแบบนี้มาพูดแล้วมันดูแย่อ่านไม่จบแล้วมาบอกโอ้โหเป็นตูเป็นตาเลยเราบอกเนี่ยเห็นไหมความเสียสละของนบีบรอฮีมเนี่ยเห็นไหมพนางคัจจ์เราก็บอกตกลงเนี่ยอิสลามสอนตรงไหนว่าให้ทิ้งครอบครัวเนี่ยไม่มีเลยมีแต่ให้ดูแลคนในครอบครัวนะและท่านนบีบรอฮีมเนี่ยก็หมั่นมาเยี่ยมตลอดนะไม่ได้ไปแล้วจากเลยนะมาเยี่ยมตลอดนะแล้วก็ด้วยกับอีมานของนางเนี่ยก็อัลลอฮ์ดูแลจนกระทั่งเกิดเป็นฮารอมมักกะห์ขึ้นมานะนี่ต้องเล่าให้พี่น้อยมันคือต้องอ่านให้หมดด้วยบอกเรื่องพระนางคอดียะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกผู้หญิงต้องเสียสละทรัพย์ให้กับสามีก็อ้างพระนางคอดียะแล้วทำไมไม่อ้างตอนที่ท่านนบีมีภรรยานอกจากนี้ล่ะก็ต้องดูแลนี่คือบางทีเนี่ยพอมาอ้างต่างๆเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายในอิสลามนั้นต้องเรียนให้ครบอ่านให้จบนะ อ้าวคราวนี้ถ้าเกิดมีกลุ่มหนึ่งอย่างเช่นในโรงเรียนนะโต๊ะอิหม่ามมีคณะผู้รู้เนี่ยก็คือสอนศาสนานี่แหละยะมูรูนะบิลมะอรูฟใช้ทำความดีวะยันฮาวนะอานิลมุนกัรและห้ามปรามในสิ่งที่เป็นความชั่ววะอุลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนคนเหล่านี้แหละคือคนที่ได้รับความสำเร็จนะสรุปก็คือการทำงานศาสนาต้องทิ้งครอบครัวไม่ต้องนะไม่ต้องทิ้งครอบครัวยังต้องดูแลครอบครัวอยู่แต่แบ่งเวลาไปนะครับแบ่งเวลาไปนะถึงเวลาเข้าไปละหมาดเอาสอนหนังสือเสร็จภารกิจแล้วกลับมาดูแลคนในครอบครัววะลาตะกูนูกัลลาซีนะตะฟัรอกูและพวกเจ้าอย่าเป็นเช่นผู้ที่แตกแยกขอมาบนะวัคตะละฟูและก็ขัดแย้งกันตรงนี้หมายถึงใคร
หมายถึงอาหลุนกีตาบอิหม่ามอาหมัดได้รายงานจากอบีอาเมดอับดิลละสุเฮลนะครับบอกว่าเราเนี่ยได้ไปทำฮัจญ์พร้อมกับมุอาวิยะบินอบีซุบยานและพวกเราก็ได้เข้าไปที่มักกะฮ์แล้วก็ลุกขึ้นยืนขณะในละหมาดบ่ายซุฮรีและก็กล่าวขึ้นว่าอินนะอาหลุลกิตาบินอิฟตารกูฟีดีนิฮิมอะลาอิสนะไตวะซะบะอีนมิลละคนที่กล่าวนี่ก็คือมุอาวิยะบินอบีซุบยานนะบอกว่าไงแท้จริงชาวคัมภีร์ทั้งสองก็หมายถึงยิวและคริสเนี่ยจะแตกกันออกเป็นนิกายต่างๆเป็นก๊กต่างๆเนี่ยในศาสนาของพวกเขาถึง72กลุ่มและแท้จริงประชาชาตินี้ก็จะแตกแยกออกเป็น73กลุ่มอันนี้หมายถึงการแตกเนี่ยแตกตามอารมณ์นะแตกตามอารมณ์ความต้องการทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนรกเว้นแต่กลุ่มใหญ่กลุ่มจะมาวะฮิยันจะมากลุ่มใหญ่และในอนาคตก็จะมีกลุ่มชนหลายกลุ่มออกมาจากประชาชาติของฉันและดำเนินตามอารมณ์ของเขาหมายถึงว่าเขามองแล้วว่าหลักการศาสนาเนี่ยมันล้าหลังเขาก็จะเอาอารมณ์ฮาวานับซูเนี่ยพยายามแก้ไขหลักการศาสนาเดี๋ยวนี้เยอะนะตัวเองเป็นกระเทยขอมาที่เป็นกระเทยแต่พยายามหาหลักการอะไรไม่รู้มาพูดในเรื่องศาสนาว่าไม่ผิดเพราะอัลลอฮ์บอกว่าให้พูดความจริงฉันเป็นกระเทยฉันก็ต้องบอกความจริง ฉันจะไม่เห็นแต่ว่ามีคนล่ะมีแล้วเหรอละคือเดี๋ยวนี้มันจะได้เห็นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะใกล้กิยามัตแล้วอ๋อใส่เสื้อรองผู้ชายใช่ไหมแต่ว่าลักษณะเป็นผู้หญิงอ๋อก็นี่ไงมันเริ่มเลอะเทอะไงเริ่มเลอะเทอะแล้วก็คือเขาจะปฏิบัติตามอารมณ์ของเขาเช่นนบีบอกว่าไงเช่นสุนัขที่วิ่งตามเจ้าของของมันใช่ไหมเวลามันเชื่อในเจ้าของมันแล้วเนี่ยเจ้าของมันสั่งอะไรมันก็ทำหมดเลยเส้นเลือดและข้อต่อไหนจะไม่เหลืออยู่นอกจากว่ามันจะเข้าไปหมายถึงว่าอารมณ์เนี่ยชาวาความต้องการฮาวาเนี่ยมันจะเข้าแทรกซึมไปแม้กระทั่งเส้นเลือดและก็ข้อต่อจนกระทั่งเขาเนี่ยมองไม่เห็นสัจธรรมอย่างที่บอกเมื่อกี้รู้ทั้งรู้ว่าเป็นกระเทยมันบาปคืออันเนี้ยผมไม่รู้นะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันอาจจะไปเปลี่ยนข้างในก็ได้หรือยังไงก็แล้วแต่นะแต่เจ้าหน้าที่เขาก็ดูแล้วแหละว่าอันไหนที่มันไม่ถูกต้องเขาก็ต้องห้ามแต่บางทีเนี่ยมันแอบไงมันแอบเข้าไปไงหูตามันเป็นสับปะรดเลยเนี่ยแล้วก็ขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าโอ้ชาวอาหรับทั้งหลายพวกท่านจะไม่ลุกขึ้นมาดำเนินตามนบีของพวกท่านและนำมาแล้วก็คนอื่นเขาก็จะละทิ้งเหมือนกันแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าอาหรับเนี่ยมันยะฮะเมื่อไหร่นะคนทั่วโลกก็ตามนั้นแหละคือถ้าอาหรับเนี่ยสมมติอาหรับกินเหล้าเมายาเนี่ยนะอย่าหวังเลยว่าคนที่อื่นเขาจะแบบไม่นั่นนะขนาดดังนั้นเนี่ยเมายาเลยบอกว่าอาหรับทั้งหลายพวกท่านต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะตอนนี้มันเริ่มแล้วไงเนี่ยฉันนึกบอกว่าดังนั้นเนี่ยมันใกล้เกียร์มาตรงไหนคนที่อยู่ใกล้ศาสนามากที่สุดอยู่ในเมืองอาหรับแต่กลับเริ่มแต่งตัวโป้แล้วเริ่มมีเรื่องเมืองอาหรับแต่มีเหล้าจำหน่ายแล้วดังนั้นมูอาวิยะห์จึงบอกว่าโอ้อาหรับทั้งหลายเอ๋ยถ้าหากพวกท่านไม่ดำเนินตามที่นบีของพวกท่านสอนอย่าหวังเลยว่าคนอื่นที่เขาไม่ใช่พวกอาหรับเนี่ยเขาจะมาปฏิบัติตามนี่นบีพูดแบบนี้นะขอโทษดิมูอาวิยะห์พูดแบบนี้จุดเริ่มเลยดังนั้นเนี่ยจึงไม่แปลกนะว่าที่ฮารอมีนเนี่ยทั้งในมักกะฮ์และมะดีนะห์เนี่ยยังค่อนข้างจะสะอาดอยู่ยังไม่มีของมุสยิดที่เข้าไปไม่ต้องอะไรมากเนี่ยร้านชีชาเนี่ยหมายถึงร้านในซูบรกูเนี่ยไม่มีนะในเขตฮารอมเนี่ยไม่มีแต่ถ้าเลยตันนาอีมไปหน่อยนะมีขายแล้ว รอบเขตฮารอมปั๊บเริ่มมีวางขายแล้ว
แต่ในเขตฮารอมนี่ยังไม่มีเนี่ยเขาก็ยังรักษาไว้นะนะอันนี้ก็เลยบอกว่าอย่าได้เป็นตรงนี้ที่อัลเลาะห์บอกว่าวะลาตะฟัรรกูอย่าได้แตกแยกและก็อะไรนะและก็ขัดแย้งกันหลังจากที่หลักฐานชัดเจนมาแล้วหมายถึงพวกอัลลุนกิตาบวะอูลาอิกะละฮุมอาซาบุนอาซีมและพวกเขาจะได้รับการลงโทษที่ใหญ่หลวงอ้าวอีกอายะห์นึงยาวมากวันที่ยะบะตาบะยัดดูวูจูฮูวันที่ใบหน้าของเขาจะขาวผ่องคือเวลาพูดถึงใบหน้าเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่บ่งชี้ถึงมีเกียรตินะถึงนบีถึงบอกว่าเวลาโมโหนี่อย่าได้ตบหน้าภรรยาใช่ไหมคือใบหน้าเนี่ยต้องให้เกียรติซึ่งถ้าบอกว่าใบหน้านี่ขาวผ่องแสดงว่าทั้งตัวเนี่ยก็เป็นไงก็ดีไปด้วยหมดแหละนะวันที่ใบหน้าเนี่ยขาวผ่องและวันซึ่งบรรดาใบหน้าจะดำคล้ำมีใบหน้าที่ขาววัตัสวัดใบหน้าที่ดำฟาอัมมัลลาดีนัสวัดดัตวูจูฮุมอัลลอฮ์เฉลยนะบอกว่าใบหน้าของคนที่ดำคล้ำนั้นก็คือใบหน้าของคนที่เขาจะถูกถามว่าพระเจ้าได้ปฏิเสธศรัทธาก็คือคนที่ปฏิเสธศรัทธาไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์หลังจากที่พระเจ้าได้ศรัทธาแล้วกว่านั้นหรือดังนั้นพระเจ้าจงชิมการลงโทษอันเนื่องจากการปฏิเสธศรัทธาหมายความว่าสัจธรรมมาถึงหมดแล้วอิสลามมาถึงแล้วแต่ปฏิเสธไม่รับนะใบหน้าก็จะดำอายะหนึ่งอายะหนึ่งบอกว่าอัมมัลและดีและใบหน้าของคนที่ขาวพองเลยพวกเขาก็จะอยู่ในความเมตตาของอัลลอฮ์ก็คือคนที่ศรัทธาฟาฟีรอห์มะตินและหุ้มฟีฮาคอลีดูและเขาก็จะอยู่ในความเมตตาแบบนั้นตลอดกาลอยู่ในสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกว่าติลกะอายาตุลลอฮ์นี่คือบรรดาอายะต่างๆของอัลลอฮ์โดยที่เราจะอ่านอายะเหล่านั้นแก่เจ้าด้วยกับความจริงและอัลลอฮ์นั้นไม่ทรงประสงค์จะอาธรรมใดๆแก่ประชาชาติทั้งหลายงงไหมหมายถึงว่าอัลลอฮ์เนี่ยชี้แจงไว้หมดแล้วว่าอันไหนเป็นสิ่งไม่ดีอันไหนเป็นสิ่งชั่วดังนั้นเมื่อคนคนหนึ่งเนี่ยไม่ปฏิบัติตามก็เท่ากับเขาอาธรรมกับตัวเขาเองผมเคยยกตัวอย่างเนี่ยพี่น้องเหมือนมันมีอาหารจางหรือเป็นยาพิษเขียนบอกไว้หมดเลยนะกินไปแล้วเนี่ยพิษเข้าร่างกายจะทรมานนี่สมมติน้ำยาล้างของน้ำใช่ไหมอีกอันหนึ่งน้ำส้มยังอร่อยเลยแล้ววันหนึ่งเรากินน้ำยาล้างน้ำของน้ำเข้าไปอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์กำหนดให้ฉันกินแบบเนี้ยแล้วไม่รู้เหรอสมองเมื่อเนี่ยอัลลอฮ์ให้มีสมองเนี่ยนี่น้ำยาล้างของน้ำมันแกเลือกเองเนี่ยแกเลือกกินเนี่ยแล้วจะไปโทษอัลลอฮ์วันนั้นอัลลอฮ์จับลงนรกอัลลอฮ์ดูสิอัลลอฮ์อาธรรมกับฉันใช่เหรอก็อัลลอฮ์บอกแล้วให้ละมาให้ทำความดีเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยมีน้ำยาล้างของน้ำกับมีน้ำส้มพอไปกินน้ำยาล้างของน้ำบอกว่าอ๋อฉันไม่รู้เหรอไม่รู้ได้ไงกินมากระฉุนมาแล้วน้ำส้มเนี่ยดังนั้นความดีความชั่วอัลลอฮ์ชี้แจงหมดแล้วจะบอกว่าอัลลอฮ์อาธรรมตนไม่ใช่และตัวท่านแหละที่อาธรรมต่อตัวของท่านเองและในสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิ์ของอัลลอฮ์ดังนั้นอย่างอัลลอฮ์นั้นคือพวกท่านจะต้องกลับไปนะอันนี้ก็คืออายะห์กุรอานที่เราอ่านกัน ขอมาอัพนะอ่านกันต่อนะกุนตุ้มถึงอายะที่112ถึงนาสนะกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสใจเย็นนะนูนตายพบตาหน่วงเสียงกูตุ้มคอยรออุ้มมีมตายมีชัดดาหน่วงเสียงติ้นไม่ต้องหน่วงเป็นอิซฮาดอุกรีจัดลินนูนตายมีชัดดาขอโทษทีนูมีชัดดาวายูบุดูนะหน่วงเสียงลินหน่วงเสียงกุนตุ้มคอยรออุ้มแล้วก็ลินนะอีกรอบหนึ่ง
ุตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนัสลินอย่าลืมลงเสียงด้วยนะลินอีกรอบหนึ่งกุตุมคอยรออุมมาตินอุคริจัตลินนัสتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكروتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لكمอีกรอบหนึ่งนะว่าเราอามานะลุลกิตาบิลากานะคอยรอนละหุมมินฮุมุลมุمنون وأكثرهم الفاسقون منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يدركم إلاعليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من اللهThank you.
พอได้ไหมพอได้นะอ่านมาสั้นๆมาเจอยาวๆหายใจไม่ทันอีกรอบหนึ่งนะหายใจลึกๆดูริบัตอะลัยฮิมุซิลลัตอัยนามาซุกิฟูอิลลาบิฮับลิมมินัลลอฮ์ดูริบัตอะลัยฮิมุซิลลัตอัยนามาซุกิฟูوَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِอีกรอบหนึ่งนะวะฮับลิมมินันนาสิวะบาอูบิกอดอบิมมินัลลอฮوَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ใช่แล้วนะ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَفرون بآيات الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياءبغير حق ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدونอ่ะอีกรอบหนึ่งนะอาเซานี่อ่านเลยนะไม่หน่วงเสียงซาลิกะบิมาอาซาวะกานูยะตะดูนซาลิกะบิมาอาซาวะกานูยะตะดูนอ่ะมาดูความหมายนะกุนตุ้มกุนตุ้มก็หมายถึงพวกเจ้านั้นคอยรอดีคอยรุนแปลว่าดีอุมมะแปลว่าประชาชาติเอาแปลให้เป็นประโยคหน่อยก็คือพวกเจ้านั้นเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดละในบรรดาประชาชาติทั้งหลายพูดง่ายๆก็คือแต่ละท่านนบีเนี่ยก็จะมีแต่ละอุมมะคิดดูนะนบีนัวเราเนี่ยเผยแผ่สัจธรรมนะในกุรอานบอกว่าพันเว้น50พันเว้น50ก็เท่าไหร่950ปีไม่ใช่อายุนบีนัวนะอายุนบีนัวนะมากกว่านั้นเป็นพันแต่ว่าระยะในการเผยแพร่ศาสนานี่คือ950ไม่ใช่อายุมากกว่านั้นอีกแต่ทำงานศาสนาของนบีนัวเนี่ย950ได้ขึ้นเรือมากี่คนกันไม่รู้ไม่ถึง100อ่ะ80กว่าคน950ปีมีคนศรัทธาไม่ถึง100คนปีนึงกี่คนเฉลี่ยเป็นปีนี่ความดื้อดึงของประชาชาติสมัยนบีนัว
เออไม่รู้กี่สิบปีลองหารดูแล้วกันเออพวกยะฮูดดูความดื้อสมัยนบีมูซาเออดื้อก็บอกโอ้เอาเหลือเกินเผลอแป๊บเดียวแป๊บเดียวปั๊มปั๊มอะไรนะปั่นรูปวัวแล้วเอาแล้วซามิรีนำนะพอมาถึงในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอันนี้พูดถึงคนที่รับอิสลามแล้วนะคนที่รับอิสลามแล้วเนี่ยส่วนไอ้คนมันดื้อเนี่ยมันก็ว่ากันไปคืออุมมะของท่านนบีเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มอยู่แล้วกลุ่มแรกก็คืออุมมะตุอิจาบะคำว่าอิจาบะแปลว่าคนที่เกิดมาในยุคท่านนบีและรับอิสลามเนี่ยก็คือมุสลิมทั่วโลกนะส่วนอีกคนอีกกลุ่มนึงก็คืออุมมะที่เกิดนบีแต่ว่ายังไม่รู้จักอิสลามก็คือคนที่ปฏิเสธศรัทธาเอาละเหตุที่เขาปฏิเสธศรัทธาอาจจะยังไม่รู้หรือยังไม่เจอสัจธรรมก็ต้องค้นหาหน้าที่ของพวกเราก็คือต้องเผยแพร่เหมือนกันนะก็ต้องเผยแพร่เหมือนกันแต่ทำงานก็จะคนละแบบกันจะไปสอนให้ละหมาดใช่ไหมพี่แดงเดี๋ยววันนี้ผมสอนละหมาดให้กับพี่แดงเลยพี่แดงบอกอ้าวยังไม่รู้จักอัลลอฮ์เลยละหมาดได้ไงพี่แดงต้องสอนพี่แดงให้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนให้เขากล่าวกะลิมอก่อนพอกล่าวกะลิมอแล้วเนี่ยเราค่อยสอนเรื่องละหมาดดังนั้นงานต่างกันนะคนที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่คนที่รับอิสลามแล้วก็ยังไม่รับอิสลามนี่ยังไปสอนเรื่องละมงละหมาดยังสอนให้รู้จักอัลลอฮ์ก่อนให้เขาศรัทธาก่อนเมื่อเขาศรัทธาแล้วนั่นแหละค่อยสอนเรื่องปฏิบัตินะคราวนี้อัลลอฮ์บอกว่าเป็นกลุ่มชนที่ดีที่สุดนะ เป็นมนุษย์ที่ดียิ่งโดยพวกที่สืบทอดมาจนกระทั่งอยู่ในอิสลามมีบันทึกนะครับอิหม่ามอะห์มัดได้บันทึกเอาไว้รายงานมาจากฮากิม ขอมาอับนะอันตุมตูฟูนะซะบะอีนะอุมมะ พวกท่านเนี่ยจะตอบสนองครบ70ประชาชาติพวกท่านจะตอบสนองครบ70ประชาชาติและพวกท่านเนี่ยจะเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดในตัฟซีรบอกว่าแท้จริงประชาชาตินี้ได้รับเกียรติเหนือกว่าประชาชาติอื่นก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะท่านเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดเป็นรอซูลที่ได้รับเกียรติจากอัลลอฮ์มากที่สุดเหตุนะสาเหตุที่เราเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดเพราะเราเป็นประชาชาติของคนที่ดีที่สุดไงก็คือมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลที่ได้รับเกียรติมากที่สุดแล้วอัลเลาะห์ทรงแต่งตั้งให้นำเอาบัญญัติศาสนาที่สมบูรณ์และสำคัญที่สุดมาสู่ประชาชาตินี้แสดงว่าประชาชาติก่อนเนี่ยบัญญัติของอัลเลาะห์เนี่ยยังไม่สมบูรณ์มาสมบูรณ์ที่ไหนอ่ะที่นบีมุฮัมมัดเรานี่แหละนะโดยที่ท่านนบีก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยได้รับเช่นนี้มาก่อนมีเฉพาะนบีเราที่ได้รับและบรรดาท่านและบรรดารอซูลท่านใดก็ไม่เคยได้รับเช่นเดียวกับท่านนบีของเราดังนั้นการงานมากนะการงานที่มากตามแนวทางของศาสนทูตท่านอื่นๆเนี่ยอาจไม่สามารถจะมาเทียบกับอามันที่เล็กน้อยของท่านนบีมุฮัมมัดของเราได้ศาสนทูตท่านอื่นเนี่ยอาจจะได้รับอามันที่ทำเยอะเลยนะแต่ไม่เท่ากับนบีของเราทำนิดเดียวแต่อัลลอฮ์ให้ผลบุญประเสริฐกว่านี่ดูความพิเศษนะตัวอย่างในหะดีษนบีบอกว่ามีอะไรบ้างที่นบีเนี่ยได้รับความพิเศษนะ1อวตีตู้มาลัมยุตออะฮาดุนมินอัมบิยะนบีบอกเอาไว้บอกว่าฉันได้รับสิ่งที่ไม่มีคนใดได้รับจากนบีท่านก่อนเลยพี่น้องลองนึกดูนะมีเฉพาะนบีมุฮัมมัดที่ได้รับฟะกุนนายารอซูลุลลอฮ์มาฮุวะมีคนถามท่านนบีบอกอะไรเหรอครับที่ท่านนบีได้รับมาโดยที่ศาสนทูตท่านอื่นไม่เคยได้รับมาก่อนก็แหละประการแรกเลยนูซิรตูบิรรูอบีฉันได้รับการช่วยเหลือให้ศัตรูเกิดความกลัวกลัวเนี่ยเป็นเดือนน่ะผมยกตัวอย่างแล้วกันบะนีกุรอยซอเนี่ยไอ้พวกนี้นะเป็นพวกยิวเผ่าสุดท้ายที่อยู่ในเมืองมะดีนะห์วันที่สงครามคอนดักอาซาบจบเนี่ยนบีสั่งไปล้อมบะนีกุรอยซอเลย
เร็วขนาดไหนบอกว่าอย่าละหมาดอัสซารีจนกว่าจะไปถึงอ่ะมีซอฮาบะห์2กลุ่มกลุ่มแรกได้เวลาอัสซารีละหมาดอีกกลุ่มนึงไม่ละหมาดอัสซารีอ่ะทำตามนบีไปละหมาดที่กุรอยซออ่าก็วินิจฉัยทั้งกลุ่มนบีก็บอกว่าไม่มีปัญหาใครทำใครที่วินิจฉัยก็ได้รับความดีไปใครปฏิบัติก็ถือว่าตามฉันคำสั่งใช่คือคำสั่งนบีก็คือให้ไปละหมาดที่กุรอยซอแต่คนกลุ่มนึงบอกว่าได้เวลาแล้วต้องละหมาดแต่ความหมายตรงนี้หมายถึงว่าให้รีบเร่งไปให้เร็วที่สุดไม่ได้หมายว่าห้ามทิ้งละหมาดนบีไม่ใช่ทิ้งละหมาดอยู่แล้วละหมาดได้ไอ้คนกลุ่มนึงก็เอาตรงๆเลยก็ฉันไม่ละหมาดเดี๋ยวไปถึงมดีกุยซอค่อยละหมาดนะคราวนี้กลุ่มเนี้ยความที่เขารู้อยู่แล้วว่านบีจะต้องมาจัดการแน่นอนคือเขาก็เดิมพันนะว่าถ้าสงครามคอนดักเนี่ยเขาชนะพวกมุชริกินชนะก็จะได้อะไรขับไล่มุสลิมออกไปปลดนบีออกไปแล้วก็พวกเขาก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่ตรงกันข้ามสงครามคอนดักแพ้พวกมุชริกีนแพ้นะอัลลอฮ์ช่วยเหลือแล้วก็สุดท้ายนบีก็จัดการบะนีกุรอยซอปรากฏว่าพวกเนี้ยบะนีกุรอยซอเนี่ยเตรียมเสบียงเอาไว้เนี่ยพูดง่ายๆว่าอยู่ได้เป็นปีอยู่ได้เป็นปีคือถ้าปิดล้อมนี่นะอาวุธเขานี่ก็พร้อมหมดพวกเนี้ยแต่พอนบีปิดล้อมถามว่าสิ่งที่นบีกองกำลังมุสลิมมาปิดล้อมเนี่ยพร้อมไหมก็บอกไม่พร้อมหรอกเพราะว่าเพิ่งอดอยากมาจากคอนดักเพิ่งติดพันมามุสลิมก็อ่อนมันถึงกับล้านะแล้วก็มารบต่อไม่ได้พักเลยคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่บุกเข้าไปเนี่ยพวกนี้ก็อยู่ได้แต่พอล้อมได้ไม่กี่วันเนี่ยมีคนไปเจรจามีคนคนนึงไปเจรจาก็เป็นมุสลิมเรานี่แหละไปเจรจาแล้วก็เป็นมีสายสัมพันธ์กับพวกกุรอยซอพอเข้าไปเจรจาเนี่ยเอายังไงดีจะยอมดีไหมและถ้ายอมแล้วนบีจะว่ายังไงกับพวกเราเพราะพวกเราเนี่ยทำโทษมหันต์เลยเพราะอะไรล่ะเพราะพวกเราเนี่ยบิดผิวสัญญาแถมยังเป็นไส้ศึกให้พวกมุชริกีนมาบุกเมืองมะดีนะห์อีกคือโทษมันร้ายแรงมากนะเป็นไส้ศึกก่อนที่ซอฮาบะห์คนนี้จะลุกไปนะก็ทำมือเนี่ยอย่างเงี้ยเชือดคอแปลว่าอะไรแปลว่าพวกแกอย่ายอมนะถ้ายอมเมื่อไหร่เนี่ยโดนประหารแน่พอออกไปเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองเนี่ยทำผิดเพราะอะไรไปใบ้และไปส่งสัญญาณว่าอย่าให้ยอมคือจริงๆนบีส่งไปนะให้ยอมนั่นแหละแต่เหมือนกับไปส่งสัญญาณคือมันมีความผูกพันอาจจะทำการอะไรนะติดต่อสัมพันธ์กันอยู่ผู้ชายคนนี้ทำไงรู้ไหมสำนึกผิดก็เอาตัวเองเนี่ยไปผูกไว้กับเสาตรงข้างสุเราแล้วบอกว่าท่านนบีไม่มาแก้มัดเนี่ยนะฉันก็จะอยู่แบบนี้แหละผมอ่านหนังสือไปปรากฏว่านบีก็ไม่มาแก้นะปล่อยอย่างนั้นเลยคือไปใบ้แกไปบอกตอนแรกพวกนี้ก็เฮ้ยเอาไงกันดีจะยอมไม่ยอมพอสุดท้ายท่านอาลีเนี่ยขี่ม้าไปตะโกนหน้าค่ายบอกว่าพวกท่านเนี่ยพวกเราเนี่ยต่อให้พวกเราตายเนี่ยเราก็จะเหมือนกับท่านฮัมซะก็คือเราจะอยู่ในสวรรค์ส่วนพวกเจ้าตายเนี่ยพวกเจ้าจะต้องอยู่ในนรกและพวกเราไม่ยอมอยู่แล้วที่จะยอมแพ้พวกเราสู้ยันจัวตายพอตะโกนไปเท่านั้นแหละขวัญกระเจิงหมดเลยยอมแพ้เลยพอยอมแพ้นบีก็แยกผู้ชายไว้กลุ่มนึงแล้วก็แยกผู้หญิงกับเด็กไว้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยนะครับมันมีอยู่ในหนังสือนะท่านนบีเนี่ยได้มอบหมายให้ซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเป็นผู้ตัดสินคือเป็นที่ยอมรับทั้งในกลุ่มพวกยะฮูดด้วยแล้วก็มุสลิมด้วยซอฮาบะห์ท่านเนี่ยยังเพิ่งได้รับบาดเจ็บมาอยู่เลยเลือดยังซิบๆอยู่เลยจากสงครามคอนดักเนี่ยนะก็มาตัดสินแต่ว่ายะฮูดมีความหวังตรงที่ว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีและเป็นคนที่นุ่มนวลน่ะพอมาถึงก็ให้ตัดสินพอตัดสินก็บอกว่าก็ขอตัดสินประหารชีวิตทั้งหมดนะเปลี่ยนเลยก็คือตัดสินประหารชีวิตทั้งหมดแล้วอัลนบีก็ยับรองว่าเนี่ยคือการตัดสินที่มาจากอัลเลาะห์สุดท้ายวันนั้นก็ให้ไปขุดหลุมนะขุดหลุมแล้วก็พากันไปเป็นกลุ่มก็ตัดคอหมดเลยยิวตระกูลเนี่ยบะนีกุรอยซอเนี่ยในรายงานก็ประมาณ500กว่าคนประหารหมดส่วนผู้หญิงผู้ชายก็เป็นทาสเป็นเฉลยนะ
ก็คือแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปจัดการยิวที่คอยบัตอีกในสงครามคอยบัตมึงมีอยู่3ตระกูลน่ะอพยพไปตระกูลนึงก็ยังเป็นศัตรูอยู่นะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังว่าพวกเนี้ยจริงๆเนี่ยถ้าถามว่ามันจะสู้มันก็สู้ได้นะแต่อัลเลาะห์ให้มันมีความกลัวกลัวพอแค่ไปตะโกนแค่นั้นแหละขวัญหนีนี่ฝ่อยอมหมดเลยนะเนี่ยสิ่งเนี้ยอัลเลาะห์ให้เฉพาะท่านนบีศัตรูจะมีความกลัวนะว่าปัจจุบันนี้ก็อย่างที่บอกนะนบีบอกไว้แล้วใกล้กิยามะห์เนี่ยมุสลิมเป็นเหมือนกับฟองน้ำทะเลมีแค่จำนวน แต่ว่าไม่ได้มีอำนาจอะไรแล้วนะครับต่อมาวะอูตีตุมาฟาตีฮัรอัฎฉันได้รับกุญแจแห่งแผ่นดินนะวะซัมวะซุมมีวะซัมมีวะซุมมีตัวอะห์มัดและฉันถูกตั้งชื่อว่าอะห์มัดนะคือมาได้รับการสรรเสริญแผ่นดินนี้กุญแจแห่งแผ่นดินแปลว่าอะไรแปลว่าแผ่นดินเนี่ยอัลเลาะห์ทําให้แผ่นดินเนี่ยสะอาดและฝุ่นดินก็สะอาดใช้ในการตะยัมมุมและสามารถละหมาดได้ทั้งหมดเลยแผ่นดินของอัลเลาะห์นี่ละหมาดที่ไหนก็ได้ยิ่งไปมักกะฮ์นี่ชัดเจนเลยช่วงวันศุกร์เนี่ยเต็มละหมาดกันที่ลานละหมาดกันไหนปูซะยะดะห์ละหมาดกันข้างนั่นแหละไอ้ก่อนนั้นนี่ก็เดินย่ําย่ําย่ํากันนะพอได้เวลาอีกอมาปูละหมาดกันหมดเลยละหมาดต้องฟุตบาทนั่นแหละถามว่าเป็นบ้านเราบางทีไม่กล้านะเฮ้ยไปเอามาสิมันคนเหยียบใครจะกล้าละหมาดแต่ที่นู่นละหมาดหมดแต่จริงๆละหมาดได้นะถ้าเราไม่เห็นนายิสละหมาดได้เลยเนี่ยอัลเลาะห์ให้พิเศษและอีกอันนึงที่พิเศษก็คือวะจุอีลัตอุมมะตีคอยรอนอุมัมและประชาชาติของฉันได้ถูกทําให้เป็นประชาชาติที่ดีที่สุดจากบรรดาประชาชาติทั้งหลายอีกหะดีษบทนึงบอกว่ายุดะคิลุนจันนะมินอุมมะตีกลุ่มหนึ่งจากประชาชาติของฉันเนี่ยจะได้รับจะได้เข้าสวรรค์ก่อนเพื่อนเลยทั้งหมดเนี่ยวะซะบะอูนะอัลฟันก็คือ 70,000 คนได้เข้าสวรรค์ในซูเราะห์อัลวากีอะห์อัลเลาะห์บอกไว้แล้วเนาะจะแบ่งออกเป็นซะลาซะห์ก็คือมี3กลุ่มมี3กลุ่มกลุ่ม2กลุ่มใหญ่ๆก็คืออัซฮาบุลยามีนรับทางขวาอีกกลุ่มนึงก็ทางซ้ายและอีกกลุ่มนึงอ่ะซาบิกูนซาบิกูนซาบิกูนแปลว่าคนที่ล่วงหน้าไปก่อนคือพวกเนี้ยมีน้อยในกุรอานบอกมีน้อยยิ่งลุกหลังๆเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยอยู่ในชุกแรกหมดซาบิกูนพวกนี้คือพวกล่วงหน้าหนึ่งในนั้นก็เนี่ยพวกเนี้ย 70,000 คนเนี่ยล่วงหน้าไปไหนอ่ะเข้าสวรรค์ไปแล้วไอ้เรานี่อยู่ตรงสอบสวนรับบัญชีอยู่พวกนี้ไปก่อนพวกนี้คือพวกไหน1คนที่เป็นบรรดานบีทั้งหมดบรรดาอัมบียะนบีเป็นแสนน่ะนบีเป็นแสนรอซูลทั้งหมดอันนี้ซาบิกูลอันต่อมาก็คือคนที่ตายชะฮีดบรรดาชูฮาดะคนที่ตายชะฮีดทั้งหมดเนี่ยซาบิกูลแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็คือคนที่มุกอรอบูลหัวใจของเขาเนี่ยอยู่ใกล้ชิดอัลลอฮ์ผูกพันกับอัลลอฮ์แต่ว่ามันก็ไม่รู้นะว่าเราจะถึงขั้นซาบิกูลมั้ยถ้าซาบิกูลนี่คือต้องระดับชีวิตของเขาเนี่ยอยู่กับรอบปุพันกับรถตลอดนะขอดูอาแล้วกันมีอยู่กลุ่มนึงในประชาชาติของฉันเนี่ยมีอยู่ 70,000 คนนะจะได้เข้าสวรรค์ใบหน้า ใบหน้ามีรัศมีนะดวงจันทร์เต็มเหมือนกับดวงจันทร์ที่เป็นจันทร์เต็มจันทร์เพ็ญ นะครับอบูฮุเรเราะห์ได้กล่าวว่าอุกาชะเนี่ยบินเมฮซอนอัสซาดีลุกขึ้นแล้วก็ยกผ้าคลุมของเขาขึ้นแล้วก็กล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลโปรดให้ฉันเนี่ยเป็นคนหนึ่งใน 70,000 คนได้ไหมอุกาซะอุกาชะเขาชื่ออุกาชะท่านรอซูลก็บอกโอ้ท่านรอซูลก็ได้กล่าวว่าโอ้อัลลอฮ์โปรดให้เขานั้นเป็นหนึ่งในพวกเราด้วยเถิดเนี่ยอุกาชะไปละ1คนจาก 70,000 ชายชาวอันซอรอีก1คนก็ลุกขึ้นและกล่าวว่าโอ้ท่านรอซูลได้โปรดให้ฉันเป็นอีกหนึ่งคนได้ไหมปรากฏว่านบีบอกว่าอ๋ออุกาชะชิงมันไปแล้วท่านไม่ได้แสดงว่าอันเนี้ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้นะมันต้องคนพิเศษจริงๆนะแล้วก็ไปดูในประวัติอุกาชะนี่ก็ไม่ใช่คนธรรมดาคนที่เสียสละในหนทางของอัลเลาะห์แล้วก็สุดท้ายอุกาชะได้ตายชะฮีดไง
ฆ่าเขาตายชะฮีดนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือบรรดาหะดีษที่บอกถึงความมีเกียรติและความประเสริฐณประชาชาตินี้นะมีระบุเอาไว้ว่าอัมมาตารดาวนะอันตะกูนูรุบมออะห์ลุลญันนะห์รู้ไหมว่าประชาชาติของนบีมุฮัมมัดเนี่ยถ้าคิดเป็นสัดส่วนในสวรรค์สูตรในสวรรค์เนี่ยมีอยู่100คนสมมุตินะสัดส่วนของอุมมะห์ของท่านนบีก็คือ1ใน4คนที่อยู่ในสวรรค์เนี่ย1ใน4เป็นอุมมะห์ของท่านนบีแสดงว่าประมาณ 25% นะอุมมะห์ของท่านนบีที่อยู่ในสวรรค์เนี่ยมีประมาณ 25% ที่เหลือนี่มีน้อยมากอุมมะห์อื่นๆน่ะเข้าสวรรค์กันน้อยมากนะแล้วก็ท่านนบีบอกว่าอัมมาตัรดาวนะอันตะกูนะซุลุสขอเป็น1ใน3ได้ไหมนบีก็บอกว่าอินนีอัรจูฉันหวังว่าจะได้1ใน4นะได้เยอะสุดละเนี่ย1ใน4ได้เยอะสุดละที่จะเข้าสวรรค์แสดงว่า 75% นี่ไม่ได้เข้าได้อยู่ในนรกนะเอาต่อมาอีกหะดีษนึงบอกว่าชาวสวรรค์เนี่ยจะมีทั้งหมด120แถวปรากฏว่าจำนวน120เนี่ยเป็นอุมมะห์ของท่านนบีเนี่ย80แถวฟังแบบนี้ชื่นใจละขาดอยู่เท่าไหร่40 60มั้ย80ใช่มั้ย80 120เนี่ย ก็40เนี่ยเป็นส่วนของอุมมะห์อื่นของอุมมะห์ของท่านนบีเนี่ยปาไปแล้ว80แสดงว่าของนบีมูฮัมหมัดเนี่ยคนจำนวนเข้าสวรรค์เยอะกว่าประชาชาติไหนๆแล้วเยอะมากนะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าก็อย่าประมาทนะพอฟังแบบนี้โอ้สบายใจแล้วสบายใจฉันเกิดในอุมมะห์ของนบีมูฮัมหมัดอย่าได้ประมาทเพราะเราอาจจะเป็นไอ้ 75% ก็ได้นะแต่ให้รู้ว่าคนที่ได้เข้าสวรรค์ส่วนใหญ่นะครับก็คืออุมมะห์ของท่านนบีอันนี้ก็อีกความหมายหนึ่งอ่ะต่อมารู้แล้วนะว่าทำไมอุมมะห์ของท่านนบีจึงเป็นประชาชาติที่ดีที่สุดหนึ่ง เหตุเพราะว่าท่านนบีมูฮัมหมัดนั้นคือคนที่ประเสริฐที่สุดเป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดเราจึงกลายเป็นอุมมะห์ที่ประเสริฐที่สุดประการที่สองก็คือท่านนบีนั้นได้รับสิ่งที่ที่ไม่เคยได้รับก่อนหน้านี้นะเฉพาะนบีเท่านั้นอันสุดท้ายก็คือจะถูกฟื้นขึ้นมาก่อนอุมมะห์ที่ถูกฟื้นก่อนเข้าสวรรค์ก่อนได้สิทธิ์ก่อนหมดเลยเข้าสวรรค์ก่อนฟื้นคืนชีพก่อนได้รับชะฟาอะห์จากท่านนบีต่างหากเนี่ยตัวอย่างนะและก็จำนวนเข้าสวรรค์ก็มากกว่าประชาชาติอื่นๆนะครับเอาชื่นใจชื่นใจชื่นใจแต่อย่าประมาทฟังแบบนี้ชื่นใจแต่อย่าประมาทประมาทไม่ได้ไลยะดูรุอายะต่อมา111นะไลยะดูรุกุมอิลลาอะซาเนี่ยพวกเขาจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเจ้านอกจากก่อความเดือดร้อนเล็กๆน้อยๆใครอ่ะยะฮูดน่ะที่เล่าไปแล้วถามว่ายิวมาอยู่ในมะดีนะห์เนี่ยถามว่ามาทำร้ายมุสลิมขนาดนั้นมั้ยไม่หรอกแต่แค่ปั่นป่วนก่อความเดือดร้อนเล็กๆน้อยๆนะวะอียูกอติลูกุมและหากพวกเจ้าเนี่ยต่อสู้กับพวกเขาและหากพวกเขาต่อสู้กับเจ้าต้องแปลให้ดีนะหมายถึงพวกยะฮูดเนี่ยต่อสู้กับมุสลิมอัดบารอซุมมาลายุนซอรูนพวกเขาก็จะหันหนีพวกเจ้านี่ไงที่ฉันบอกไปแล้วยิวเนี่ยพอจะมาจับสู้ไม่สู้หรอกหนีนะและพวกเขาก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือใดๆอันนี้พูดถึงในสมัยนู้นนะสมัยท่านนบีนะแต่สมัยนี้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยมันไล่ฆ่าเราแล้วเอาต่อมาอายะที่112นะครับอายะสุดท้ายนะดุริบัตความต่ำช้าได้ถูกกระหน่ำลงบนพวกเขานะดุริบัตอะลัยฮิมุซิลละตุไอนามาซุกิฟูความต่ำช้าได้ถูกกระหน่ำโลนบนพวกเขาณนะที่ใดก็ตามที่พวกเขาถูกพบอิลลามาซุกิฟูก็หมายถึงพบไอ้นะมาซุกิฟูอิลลาบิฮับบลิมมินัลลอนอกจากด้วยสายเชือกของอัลลอฮ์และสายเชือกจากมนุษย์อันนี้ต้องอธิบายละ
สายเชือกจากอัลลอฮ์และสายเชือกจากมนุษย์คืออะไรในตัฟซีรอิบนุกะซีรบอกว่าอัลลอฮ์จะทรงให้ความตกต่ำและต่ำต้อยเกิดขึ้นกับพวกเขาอย่างแน่นอนไม่ว่าที่ไหนที่พวกเขานั้นปรากฏอยู่และจะไม่ได้รับความปลอดภัยนอกจากสายเชือกของอัลลอฮ์คือจะต้องอยู่ในภาระที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดหมายถึงจะต้องจ่ายภาษีหมายความว่าหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากจะอยู่แบบปลอดภัยเนี่ยคุณต้องอยู่ใต้อานัตการปกครองของมุสลิมก็ยอมจ่ายภาษีเมื่อจ่ายภาษีก็กลายเป็นประพลเมืองนั่นแหละพูดง่ายๆปกครองโดยรัฐอิสลามใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยเหมือนกับใครแหละพวกนาซอรอที่มาจากเมืองที่ฉันเล่าอารีมอนตอนแรกเนี่ยพอสุดท้ายเขาไม่ยอมรับก็ไม่ยอมรับก็ไม่เป็นไรคุณก็จ่ายภาษีงานคุณก็ได้รับการปลอดภัยหรือถ้าไม่ยอมจ่ายภาษีคุณก็จะต้องมาปฏิบัติตามหลักการศาสนาอิสลามเราก็พูดง่ายๆรับอิสลามถ้าไม่รับอิสลามคุณก็จ่ายภาษีไปและก็ปฏิบัติศาสนกิจของคุณไปและสายเชื่อจากมนุษย์ก็คืออยู่ภายใต้ความปลอดภัยของมนุษย์ต่อพวกเขาดังเช่นสถานการณ์พักรบมีข้อสัญญาการตกเป็นเชลยนะสมมติโดนจับมาเป็นเชลยอย่างเงี้ยถ้าไม่มีการตัดสินก็ว่ากันไปถ้าตัดสินโทษก็ประหารชีวิตก็ว่ากันไปเมื่อคนหนึ่งคนใดในมุสลิมได้รับความปลอดภัยถึงแม้ว่าจะเป็นผู้หญิงนะแม้ว่าผู้หญิงคนเดียวก็ตามอันนี้ก็คือทัศนะในมุมของการอธิบายของนักปราชญ์นะครับต่อมานะและพวกเขาก็จะนำความโกรธกริ้วจากอัลลอฮ์กลับไปซาลิกะบิอันนะฮุมกานูยักฟูรูนบิอายาติลลาห์นะและความขัดสนจะถูกกระนำนะบนพวกเขานั่นเพราะว่าพวกเขานั้นเคยปฏิเสธอะไรปฏิเสธอายะของอัลลอฮ์และการฆ่านบีโดยปราศจากความเที่ยงธรรมมียิวอยู่กลุ่มนึงนะเคยล่อนบีเขาเรียกว่าอะไรนะล่อลวงนบีไปแล้วก็ไปแอบอยู่บนกำแพงนะพอแอบอยู่บนกำแพงเนี่ยพอนบีกะว่าถ้านบีมาอยู่ตรงนี้ปั๊บก็จะเอาหินทุ่มใส่จะฆ่านบีเลยดิจะฆ่านบีสุดท้ายอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์มาแจ้งก็เลยไม่ไปยืนอยู่จุดนั้นมีเหตุที่ไม่ไปยืนจุดนั้นไอ้นี่ก็เตรียมหินเก้อไปเนี่ยบดีนาดีรเนี่ยนะคือมันจะมีอยู่3ตระกูลเนี่ยทำเรื่องไว้แสบๆมันเลยนะสุดท้ายนบีก็จัดการหมดเลยแสบที่สุดคือกูรอยซอเนี่ยประหารชีวิตหมดเลยนะเนี่ยพวกเนี้ยฆ่าท่านนบีแต่ว่าอัลลอฮ์ช่วยเหลือนะครับแล้วก็รวมถึงก่อนหน้านี้ก็เคยจัดการมาแล้วนบีอะไรล่ะซักริยาใช่ไหมยะฮยาเนี่ยนะซาลิกะบิมาอะซาวะกานูยะตะดูนและพวกเขาก็ดื้อดึงและก็เคยเป็นผู้ที่ละเมิดนะอันนี้ก็พูดถึงยะฮูดที่ไม่ดีที่เลวนะครับส่วนครั้งต่อไปอินชาอัลเลาะห์เราก็จะมาเรียนกันในอายะห์ที่112 113ซึ่งอันนี้จะพูดถึงส่วนหนึ่งจากยะฮูดที่เป็นคนที่ดีเช่นอับดุลลอฮ์บินสลามเนี่ยนี่ก็ยะฮูดเนี่ยแต่มารับอิสลามก็กลายเป็นปราชญ์เป็นผู้รู้ในอิสลามซาดบินอุบัยไม่ได้เหมาทั้งหมดแต่ก็มีเหมือนกันยะฮูดที่เป็นคนดีและมารับอิสลามก็มีแต่ส่วนน้อยส่วนใหญ่แล้วไม่รับในสัจธรรมของอิสลามนะครับก็ประมาณนี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته